ชมคะช่วงนี้ไปที่อังกฤษนะคะซึ่งวันนี้มีพระราชพิธีสำคัญเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะหลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2พระเจ้าชาลส์ที่3ก็ขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่แห่งสหราชอาณาจักรซึ่งวันนี้มีพระราชพิธีการประกาศสืบทอดบัลลังก์อย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนค่ะจัดขึ้นเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือ16นาฬิกาตามเวลาบ้านเราที่พระราชวังเซนต์เจมส์ในกรุงลอนดอนนะคะซึ่งพระเจ้าชาลส์ที่3ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการในฐานะกษัตริย์องค์ใหม่ของสหราชอาณาจักรซึ่งพระราชพิธีนี้พระราชินีคามิลล่าและวิลเลียมเจ้าชายแห่งเวลส์เข้าร่วมด้วยการอ่านพระราชองค์การประกาศการสืบทอดบัลลังก์มีขึ้นต่อคณะบุคคลสำคัญที่เรียกว่าสภาการขึ้นครองราชซึ่งประกอบไปด้วยองคมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันสมาชิกสภาขุนนางข้าราชการระดับสูงรวมไปถึงข้าหลวงใหญ่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประจำรัฐต่างๆในเครือจักรภพค่ะจากนั้นพระเจ้าชาลส์ที่3ทรงสาบานตนและลงพระนามในพระราชองค์การก่อนหน้านั้นพระองค์ทรงได้กล่าวสดุดีและเชิดชูพระเกียรติพระมารดาผู้ล่วงลับพร้อมกับยืนยันว่าจะอุทิศตนเพื่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับอย่างเต็มที่ในระหว่างพระราชพิธีก็มีการยิงสลุดที่สวนสาธารณะไฮพาร์คหอคอยแห่งลอนดอนจากเรือรบหลวงต่างๆด้วยค่ะค่ะทั่วประเทศและทั่วโลกก็แสดงความไว้อาลัยนะคะเช่นเดียวกันกับหนุ่มอังกฤษคนนี้ค่ะที่ร่วมแสดงความไว้อาลัยแด่ควีนอลิซาเบธที่2ด้วยการเดินขึ้นไปบนเนินเขาเป่าปี่สก็อตแล้วก็บรรเลงเพลง Amazing Grace ค่ะนี่ก็คือเพลง Amazing Grace หรือพระคุณพระเจ้านะคะเป็นเพลงสรรเสริญพระเจ้าที่ประพันธ์คำร้องโดยจอห์นนิวตันค่ะเป็นนักบวชชาวอังกฤษคนนี้คือพอลเอเลนเบิร์นส์นะคะเขาบอกว่าหลังจากที่ทราบข่าวเสด็จสวรรคตก็อยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อแสดงความไว้อาลัยค่ะตัดสินใจเดินขึ้นมาบนเนินเขาที่เมืองแอคคลิงตันนะคะซึ่งเป็นเมืองที่ควีนอลิซาเบธที่2เคยเสด็จเยือนเมื่อปี2012ค่ะค่ะ